วันนี้เรามาหาคำตอบของคำถามที่ว่าจิตอาสาคืออะไรจิตอาสาคือการกระทำที่ช่วยผู้อื่นทำความดีอะไรพวกนี้ค่ะทำด้วยแรงกายที่เขาอาสาสมัครเองการทำงานเพื่อสังคมออกไปช่วยเหลือคนอื่นการให้สิ่งดีๆแก่คนอื่นนะคะคือทำแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะหนูรู้สึกดีมากเพราะว่าที่ได้ช่วยชุมชนทำให้ชุมชนสะอาดเคยช่วยเหลือใครแล้วเห็นเขามีความสุขไหมแบบนั้นเลยจิตอาสาคืออยากที่จะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขแล้วรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในตนเองฮะแล้วก็รู้สึกว่าการช่วยเหลือคนนะครับเป็นสิ่งสำคัญผมเลยรู้สึกว่าผมขาดมันไม่ได้ครับโอ้โหฟังแล้วฟินเวอร์แล้วถ้าผมอยากฟินเหมือนพี่เขาบ้างผมต้องทำยังไงอันดับแรกนะคะจิตอาสาต้องเริ่มจากใจก่อนค่ะว่าเราอยากทำเราต้องให้โอกาสตัวเราได้ลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราต้องเป็นแกนนำก่อนมีคนนำถึงจะมีคนตามมีผู้นำอย่างเดียวไม่ได้ครับผู้ตามก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดผู้ตามไม่ทำผู้นำทำคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับเฉียบขอตัวอย่างง่ายๆได้ไหมช่วยครูถือของหนักๆเหรอคะช่วยครูลุกกระดานแล้วก็ช่วยครูเก็บขยะปลูกต้นดาวเรืองในวันพ่องานเก็บขยะก่อนก็ได้ครับแค่ทิ้งขยะให้ตรงถังเนี่ยก็เป็นจิตอาสาแล้วครับอย่างหนูทำงานสโมสรใช่ไหมคะก็เป็นการทำงานเพื่อส่วนรวมเหมือนกันค่ะผมว่านะจิตอาสามันก็คงเริ่มต้นมาจากจิตสำนึกนั่นแหละอ้าวแล้วอย่างนี้พวกที่มาแบบมีเงื่อนไขเขาเรียกว่าจิตอาสาป่ะมันก็น่าจะมีจิตอาสาอยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่าเข้ามาช่วยงานแล้วฮะแต่ก็ไม่มากฮะมันต้องมาด้วยตัวเราเองแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองจิตอาสาที่แท้จริงคือทำด้วยใจค่ะแต่ถ้าทำด้วยสิ่งที่มีเงื่อนไขเงี้ยหนูว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วคิดว่าจิตอาสาเนี่ยมันทำยากไหมไม่ยากนะถ้าเราตั้งใจว่าทุกคนก็มีจิตอาสาอยู่ในหัวใจอยู่แล้วค่ะแค่จะลงมือทำเฉยๆก็พอเราทำแค่เฉพาะที่เราทำก็ได้และถ้าทุกคนมีจิตอาสาเนี่ยโลกนี้จะดียังไงจิตอาสาสามารถเปลี่ยนโลกได้ถ้าจิตอาสามีเยอะเนี่ยก็จะทำให้โลกเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็สังคมเนี่ยก็จะอยู่ได้เนาะโดยที่ไร้คนเห็นแก่ตัวมนุษย์เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างคือเราต้องคอยพึ่งพาอาศัยกันเราต้องเกื้อหนุนกันสังคมมันจะอยู่ได้ก็เพราะว่าคนเห็นใจกันช่วยเหลือกันพึ่งพาแค่นั่งดูคลิปอย่างเดียวอ่ะเด็กมันจะอินเหรอวะกูก็ว่างั้นแหละเด็กมันดูวิดีโอเสร็จมันจะชวนกันออกไปเก็บขยะอะไรได้ไงวะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วป่ะวะหรือมันขาดอะไรไปกูว่ามันก็ไม่นะในคลิปเด็กแม่งตอบเหมือนกันหมดตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยอ่ะมึงดูดิแม่งตอบไปเวอร์เลยเออนี่มันประเทศไทยเว้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นขนาดนิ้วไก่แม่งยังหายเลยแล้วจะเอาอะไรกับคำว่าจิตอาสาวะทะเล็ดแค่หรือว่าคนในคลิปเรามันไม่ดังวะมันเลยไม่อินอะทำไมมึงจะไปสัมภาษณ์พี่ตูนไงโอ้ยพี่ตูนวิ่งจนน้องป้อมกูยังลำบากเลยหรือมันขาดคนทำวะผมเห็นคุณนั่งเหลาไปตั้ง 4-5 วันแล้วมันต้องชวนเขาดูอะชวนเขาไปทำเลยนี่สมัครเลยอ่ะสแกนใหม่ก็เข้าเว็บเนี้ยกรอกรหัสนักศึกษาตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็จะเจอหน้าเนี้ยคลิกเพื่อยืนยันทำจิตอาสาอะไรก็ใส่ข้อมูลไปตรงเนี้ยง่ายมะจิตอาสาก็เริ่มที่ตัวเรานั่นแหละ25กรกฎาคมนี้อาสาพร้อมกันทั่วประเทศเลย